สารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภาคาวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโก ปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระณีโยอนุตตรังปุญญัคขิตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพูดทางว่ารันตังศีรษานะมามี กราบสองธรรมังว่ารันตังศีรษานะมามีกราบสามสังฆังว่ารันตังศีรษานะมามีทักทายสำหรับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายติดตามตั้งเฟซบุ๊กไลน์เนอมีโยมแม่จีรพันธ์โมป้อนะโยมแม่แก้วกับแก้วสีอินแก้วโยมชิดชบาน้องสมพรรัตนังจากเชียงใหม่เนาะแม่กับแก้วสีอินแก้วกับไวซาสาธุสาธุเจ้าฟังอยู่เนออาจารย์โยมท่านผู้ใหญ่กัลยาอยู่อุบลเนาะที่อยู่บ้านเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านนากว่างเจริญพรเนอแม่หลวงบ้านเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาญาติโยมตั้งสาธุชนคนดีตั้งหลายทุกท่านทุกคนปบปะกันเมื่อขำยำแรงก็มีสัพเพเหระสาระธรรมผ่องบาสาระธรรมผ่องมาอุวาจามาสนทนากับศรัทธาอิพ่ออิแม่เนาะโอ้ตะวาหลายท่านหลายคนมาแอวฮามาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ครอบครัวคลื่นสีขาวเจ้าลำปางของเฮาได้ทำหน้าที่เป็นแขกได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยอาตมาภาพและท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเฮาเป็นเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ติดต้อนรับดูแลครูบาอาจารย์อาตมาตะวาก็อู้ไปแล้วรอบนะก็ดีใจที่ศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายบ่ได้ละบ่ได้ขวางบ่ได้ปะบ่ได้ปล่อยบ่ได้ลอยแพอาตมากับท่านอาจารย์พระมหานพดลอุตสะอุตสามากันทั้งที่มาวัดบรรพตสถิตกล้าเข้าวัดสานี่3เตื่อไปแล้วเนาะ3 4เตื่อบางคนก็หลายเตื่อแล้วนะมาส่วนตัวแฮมมากิจกรรมแฮมอาตมาจริงๆแล้วก็เก่งใจนะเก่งใจจนพ่อบอกกล้าจะบอกอย่างนักนะสำหรับคนที่
จะมาในวันติตวาเนี่ยนะก็อู้ว่าเออไผมาได้ก็มาเลยนะบาสาบักกาที่จะขอบักกาที่จะบอกว่าต้องมานะก็หันใจสถามามันมึงเถื่อมันก็กายนี่เนาะแล้วก็หลายๆคนก็มีธุระประปังมีปัญหาในหมู่บ้านในชุมชนมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอยู่หลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะงานเขาดำเนี่ยโอ้บางพ่องตั้งใจอีแม่จะเนี่ยกินไปหนาอีแม่จะไปโฮงตานนะท่านอาจารย์แกงพักขี้กวางไปแหมละแกงแค่ไปแหมละสุดท้ายก็ไม่ได้มาสักคำโทรมาขืนโทรมาบอกเนาะพี่น้องบ้านแม่ปุ่มหลวงพี่น้องบ้านแม่หวกแม่หวกนี่อาจารย์ใจท่านเจ้าอธิการพระอธิการสำรวยทิตะธรรมโมหลวงพ่อเจ้าอาวาสสมภารเจ้าวัดเนาะเจ้าคณะตำบลไหลหินหลวงพ่อก็ทีแรกฮับปากไว้แล้วโอ้เอาไปเอามาตรงกับวันสอบฮับปากแล้วไม่ได้ดูว่าตัวมีภาระเนาะตรงกับวันสอบหลวงพ่อพอดีสถานตะวานี้สอบวันนี้ก็สอบอยู่บ่ได้มาสักคำโยมแม่เครือวันซึ่งเป็นโยมอุปถากวัดก็เลยว่าของอีแม่ก็ติดงานศพนะอาจารย์ว่างานศพยากเลยไปบ่ได้ก็เป็นอย่างเนาะแม่ยาแม่บัวร้อยสายเขียวเขาโมนี่ก็เหมือนกันโอ้ปกติงานก็มาทุกครั้งเนี่ยแต่ก็มีการมีงานที่บ้านเปิดนะแม่บัวร้อยสายเขียวแม่บัวเรียวบัวเรียวใช้อุดนี่บ้านปงไตพี่น้องปงไตพี่น้องบ้านจุดพี่น้องตังตังเหล่าปาตานเนาะตังบ้านนางแลแถวแถวหมู่เฮาเนี่ยบ้านกาดโป่งบ้านกาดโป่งขนาดอีแม่ยังบ่ได้มาเสียกรรมนะแม่แก้วโยมแม่แก้วสิงแก้วบ้านกาดโป่งก็ได้มาเสียกรรมก็มาบ่อยละเนาะลูกหลานก็ว่าไปแหมอกค่า คนเฮาก็สะดุ้งยอกไปแหมอกกายนะโยมแม่สุคำปะแล้วนี่อีลาบ่ได้มาส่งถวายวันจันทร์น้องก้อยคำปะแล้วลูกของอีแม่นี่เพื่อนนั้นต้องไปทำงานสถานอิลาไปทำงานโอ้อิลาไปทำงานซ้ำเน็ตอีแม่ปาเปื่อนมาเป็นสิบพุ่นสิบเอ็ดสิบสองคนเอารถสองแถวรถสี่ล้อสองแถวมากันเพื่อนอ่ะติดมาถึงนี่ก็ติดตามกันไปที่วัดบุญญาวาสวิหารกำแหมเนาะที่วัดบุญญาวาสวิหารก็มีญาติโยมไปรอเนาะแม่น้อยแม่น้อยทาอาสาแม่วันนี้เครือคำหลอกไปรออยู่อันติวัดบุญญาวาสบุญสถาตังประตูม้านะตังประตูม้าสถาตังในเวียงแถวบ้านวัดบ้านสีล้อมก็ดีแถวชุมชนวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดาลามก็มากันหลายท่านหลายคนโยมแม่โยมแม่เพ็ญเนาะโยมแม่ย่าเพ็ญเชิงปัญญาโยมแม่เลิมโยมแม่คำปันอีกอ่ะมาด้วยกันโอ้โยมแม่ยายเพ็ญเชิงปัญญาอายุ80ปลายแล้วนะศรัทธาญาติโยมแล้วเปิ่นปกตินี่เปิ่นบ่ค่อยหยุดงานนะอีแม่ทำงานอยู่นะ80ปลายทำงานอย่างอาจารย์80ปลายเพิ่นจะไปจ้างมันจะไปแอววัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดาลามไปอยู่หน้าพระธาตุจะหันอีแม่นั่งอยู่ฮั่นโอ้จัดดอกจัดดวงเตียนผู้จ้าก็อย่างกาเนี่ยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดาลามเป็นคนเก่าคนแก่ที่ฮั่นศรัทธาไปทำหน้าที่ขายดอกไม้ฮือศรัทธาเอาดอกไม้ฮือศรัทธาญาติโยมไปปูชาบางฝ่องก็ไปปูชาเตียนเอาเตียนไปปูชากันนะอย่างต่างๆโยมแม่เปิ้นอยู่ตรงนั้นอยู่ฮับใจวัดวามาเมินแล้วบ่ค่อยได้หยุดเลยเพราะคนไปทุกวันน่ะศรัทธาเปิ้นหยุดเปิ้นก็เป็นห่วงว่าโอ้ศรัทธามาคนไปบ่ปะเปิ้นอย่างอีเป็นต้นแต่ว่าตะวานี่อุตส่าห์บักบั่นมาไข่หันทุลุงยองว่ะอาตมาได้อู่ไปตะวารอบหนึ่งนะปาไปหาติทุลุงยองนางโยฮันนะเนี่ยทุลุงยองเพิ่นทำได้ยินที่อาตมาบอกว่าทุลุงยองทุลุงยองก็ได้สถาไปนั่งตั้งหน้าหันกับตักสกรรมมัวฮับโทรศัพท์ตั้งหนอกโยมแม่ซักจำลำไปตัวหาอาตมาท่านอาจารย์ไหนทุลุงยองว่าโหก็นั่งช้อนหน้ากันโอ้จะได้มาอู้กันอ่ะอันอีแม่มาหู้ว่าเป็นทุลุงยองว่าเอาทุลุงกำปากระปาไปแหมหลอบกันเดียดทุลุงท
ุณลุงเนี่ยมันตักมันถามมันชักกับโอ้ผมติดโทรศัพท์อยู่ครับพี่ว่าเออแล้วพอจะอู้เปิดไปเห็นแล้วเลยบอกฮู้ว่าเปิดมาเยอะอย่างว่าโอ้ไข่หันทุลุงยองใช่แต่ได้หันสมใจนึกบางลำพูตะวานี่ไข่หันตนเดียวนะอีว่าไข่หันทุลุงยองอันนี้ทุลุงดอยอันนี้แม่ฮู้จักก็สนใจติ๊กอ่ะเออจะพอทุลุงยองอย่างเดียวกับตันลกกับอีแม่แท้นะคนเฮานะเปิ่นตั้งใจจะไปปะไปพบไปหันคนที่เปิ่นต้องการน่ะก็ได้ปะได้พบกันแล้วดีใจครับแม่อุ้ยเนอร์อย่าแม่อย่าแม่อย่าเพ่นเชิงปัญญานะ83 84แล้วสถาอาตมาจำได้บ่แน่นอนเปิ่นก็มากันลูกสถาแล้วตะวานี่อันฝนมันตกน่ะฝนมันตกจนอันพื้นที่ที่เดินไปเดินมามันก็เปียกมันก็ชื้นเนาะแล้วก็มันมีขี้ไข้ขู่นะโอ้ก่อนอาตมา2วันนี้เตรียมงานนี่นะอันเอาเครื่องเป่าแรงดันเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาไหลฉีดไหลเคลียร์ไหลทำความสะอาดติดลงอาหารเพราะว่ามันเมื่อนานแล้วเนาะบัดได้ทำความสะอาดตรงนั้นไหลตั้งแต่ตั้งในมาจนถึงตั้งนอกใช้เวลา2วันซะทั้งโอ้วันสุดท้ายคือวันที่8นี่จนพอ2ทุ่มอ่ะวันเป็นวันอาทิตย์พอดีครับเป็นพอ2ทุ่มโอ้แจ้งบ่เจ้าจะจัดรายการก็เลยยั่งแล้วก็มาก็มีขาดอยู่ตรงนั้นน้อยนึงบ่ได้ฉีดทำความสะอาดโอ้ตะวานี้ก็บอกฮือสถาว่าเดินจ้าๆเนอแถวนี้มันมึนเนออีหนอมีโยมคนหนึ่งเปิ่นกำสลุงกำขันดอกพันดอกแหกก็เดินมาสื่อเอาผลเลิศตรงหั่นกะสถาโอ้อินดูอีแม่จะเข้าไปประคองก่อมได้เป็นทุเจ้าเนาะโอ้เต่าลงไปเปื้อนเป็นขี้เป๊ะเป็นนั่นเป็นขี้ไข้คู่น่ะเขียวๆน่ะสถาผ้าถุงผ้าหนุ่งสีขาวเปื้อนหมดรู้สึกบ่สบายใจรู้สึกเป็นโตดนะอาตมาเนี่ยสถานที่บัดเรียบร้อยทำให้คนได้พลเลิศพลังนี่รู้สึกเป็นโตดรู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ก็สูตรวิสัยอย่างว่านั้นมันเนี่ยมาตานแต่จนขำจนมืดทำเดียวนี้ก็ย่ำในเนี่ยกำเต่าไปสั่งซื้ออย่างก็สั่งซื้อตีคัดมาพุทธแปรงสแตนเลสครับอันอย่างก็น้ำยาล้างนะเอาผงโรยๆเขาว่ามันคัดออกง่ายใจอันใจตัวแรงดันฉีดมันอย่างไรสถามันฉีดได้พื้นที่กำน้อยเนี่ยมันจ้าเนาะก็ลองพอเรามีหลายส่วนตรงแถวหน้ากุฏิของท่านอาจารย์หน้าติสาราใหญ่ก็รู้สึกจะหมื่นๆดังนั้นก็จะไปล้างไปคัดให้เปิ่นเองอ่ะอันนี้ก็คืองานเนาะที่วันที่9ที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดตกบกพร่องเนอศรัทธาพี่น้องอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่มาเก้าอี้ก็บ่พอขนาดเฮามีเก้าอี้แดงนะเก้าอี้แดงนี้อาตมาได้เพิ่มแฮม150ตัวบัดเดียวนี้บ่ได้เขียนชื่อแฮมประมาณ50แล้วก็จะอันซื้อเพิ่มแฮม50ตัวสถาจะให้มันครบ200เพราะว่าสถาญาติโยมที่มาหอมตะวานี่ก็มีหอมไว้วันก่อนก็มีก็คิดว่าตังที่เปิ่นโอนมาแล้วเปิ่นใส่ซองมาแล้วจะต้องไปทำให้เกิดประโยชน์เปิ่นมีวัตถุประสงค์จะเอาเป็นเก้าอี้ก็ต้องเอาเก้าอี้มาให้เปิ่นเนาะสถาอาตมาพยายามจะจัดสรรทำให้เกิดมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ศรัทธาเปิ่นตั้งใจเปิ่นตั้งใจอย่างใดเฮาทําอย่างนั้นเปิ่นห้อมเก้าอี้ก็ต้องมาซื้อเก้าอี้บ่ใจห้อมเก้าอี้เอาไปซื้ออย่างอื่นมันเสียความรู้สึกเนาะของศรัทธาแล้วก็อาตมาคนทําก็รู้สึกสบายใจก็จะซื้อมาเพิ่มต้องเกินไว้ก่อนนะเกินไว้ก่อนเกินที่ศรัทธาญาติโยมห้อมมามันจะได้สบายใจก้อนอันเหมือนกับว่าตัวเฮานี้บ่สื่อสัตว์ต่อศรัทธาที่เปิ่นหอมเนาะหลายคนก็มาหอมกระเบื้องโอ้อีแม่อันหอมกระเบื้องเน้ออาจารย์น่ะหอมมาร้อยได้2แผ่นก็ยังมีหอมกระเบื้องหลายคนก็ถามว่ากระเบื้องบ่พอเตอะกายนะจ๊ะตามันมีส่วนต่อเติมเนาะส่วนตั้งหลังคาตั้งบนเนี่ยก็พอแล้วกลุ่มแล้วมีหลังคาต่อเติมลงมาตั้งหลุมตีใส่เง็บใส่หยังเข้ามาแหมติดสถาไปหันก็คงจะหันเนาะกุริตกุติธรรมวิพัฒน์อนุสรเตียตามาได้บุรณะนั้นเปลี่ยนหลังคาใหม่งามสถาสีมากสุขสีพระเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันงามดีมันงามตาหันแล้วตัดกับสีเขียวมันสบายตานะสีมากสุข
แล้วก็มีด้านข้างติดกับหลังตอบัดนี้ตั้งเสาขึ้นมาแล้วจุดนั้นจะใจกระเบื้องกระเบื้องสีเนี่ยนะกระเบื้องห้ามิลเนี่ยกระเบื้องสีนี่แห่มประมาณสักประมาณ200แผ่น200กว่าประมาณ250แผ่นซึ่งก็เป็นจุดใหม่ก็คงจะได้ใจปัจจัยที่สถาญาติโยมให้หอมมาเนี่ยเนาะจัดการดำเนินการก็ขอบคุณไปยังสถาติเอาฮงตานมาเนอะอย่างที่บอกไปแต่คืนฮงตานนี่บัดได้อนุโมทนาคือเปิ่นเสี่ยงนะบัดได้อนุโมทนาเพราะว่าบางคนเปิ่นเอามาเปิ่นก็ได้บอกว่าเปิ่นเอาฮงตานมาเนาะเปิ่นบัดได้จดไว้ตั้งใดไปถึงโปงเทวีพุ่นคะว่าแรงนี่หึฮัลโหลอีแม่โทรหาภัยยังได้ฮะโอ้ยังไดโทรมาดับปิแม่เสงี่ยมนี่แม่เสงี่ยมใช้น้ำบ้านโป่งเทวีมลังละอ่อนไปเล่นโทรศัพท์กะฮะโทรมากำปากรักเสบนึกว่าดังไปถึงเลี้ยงเป่าๆแล้ววันนี้ปกติครูบาอาจารย์เพิ่นก็สัญญาณไปตั้งเลี้ยงเป่าๆของไปตั้งเชียงใหม่ของในช่วงเวลานี้นะก็ตามแต่ปกตินิติที่ของสถานีเพิ่นก็มีคนจัดรายการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางวันที่มีไผจัดรายการเพิ่นจะเกาะสัญญาณจากลำปางไปเนาะสลับซับเปลี่ยนกันนะแล้วก็งานตะวันนี้นะสถาอันปัจจัยเนาะปัจจัยที่ได้เนี่ยก็ได้แบ่งเป็น2ส่วนเนาะแต่ว่าอาจจะอูเลียวอูอิดไปหน่อยเนาะมันอาจจะสถาอาจจะฟังบ่ทวนบ่ทีปัจจัยที่ได้ที่บรรพสถิตนี้ที่สถาหายห้อมกันที่ปักต้นมาก็ดีที่โอนมาซึ่งโอนมาที่โดยเฉพาะที่อาตมาก็รวบรวมเขียนใส่ซองไว้หมดเนอะสถาอีปล่อยอีเมตตั้งหลายที่โอนผ่านบัญชีธนาคารของอาตมามาส่งหลักฐานมาเหื่ออาตมาก็เอามาหลังใส่ซองเนาะใส่ซองจดหมายบางคนเปิ่นส่งมา10คนก็เขียนใส่ซองจดหมายนั้น10คนแล้วก็เอาไปหือทางกรรมการที่เปิ่นตรวจนับ ให้เปิ่นได้ตรวจนับแล้วก็ประกาศที่ในงานนี้ตัวที่วัดบรรพตสถิตวาก็คือตุลุงยองเปิ่นไล่อ่านไล่ประกาศกันที่นี่บางท่านบางคนอาจจะบ่ได้ยินทางวิทยุเพราะว่าโอนมาที่หลังโอนมาจ้าอย่างน้องสาวเนี่ยน้องสิริพรอดีตรองนายกวอแก้วเนี่ยเปิ่นโอนมา200ตามาก็เขียนให้เปิ่นแล้วก็เอาไปใส่ที่คณะทำงานคณะกรรมการแต่อีลามันก็มาอยู่แต่ว่าเปิ่นปนแล้วเราเปิ่นพอกลับออกไปก่อนมันเข้าวัดมา อยากเก็บมาช่วยงานทุกปีว่าโอ้มาช่วยอย่างตอนนี้นะอีลาเดี๋ยวทุกปีจะไปวัดบุญญาวัดอันตัวอยู่เพียวขวบเพียวคว้านนี่ก็แล้วกันแกกับสามีก็ช่วยกันเพียวพัดปัดกวาดนะที่ตรงศาลานี่ตัวให้ตรงกันศาลาที่ตอนรับตัวให้นะน้องสาวจากหัวแก้ว ทุกท่านทุกคนที่หอมมาเนี่ยบ่ต้องเป็นห่วงสถาสตังเข้าบัญชีมานั้นอาตมาได้มีหลักฐานอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาไปสร้างบุญสร้างกุศลให้สถาตามวัตถุประสงค์ติดสถาตั้งใจทำเนาะเปิ่นตั้งใจหอมเรื่องนี้ก็ต้องเอาไปหอมเรื่องนี้คือเปิ่นอ่านมันเป็นน้ำแล้วอ่านมันแล้วใจถึงเปิ่นถึงตัวนะสถาอันใดเป็นอันนั้นเขาจะได้สบายใจแล้วก็บัดเดียวนี้เนาะสำหรับอันศรัทธาที่อันอีแม่บัดตันเนี่ยท่านอาจารย์จะเนี่ยยังได้ดีฮะกองทุนกองทุนของงานศพของหลวงปู่เปิ้นมีก็อีน่ะมันมีเนาะศรัทธาเนาะมีเลขบัญชีกองทุนเปิ้นนะเลขที่บัญชีกองทุนที่เปิ้นใจในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เนี่ยเลขที่บัญชีเนื้อสถาจดไว้เห็นเนื้อกำนี้ถ้าสถาจะหอมว่าอีแม่วันนั้นบัดตันสักกรรมวันที่เก้าที่อาจารย์ครูบาอาจารย์เปิ่นมาอีแม่บัดตันอีนะอีแม่ก็โอนเข้าไปที่กองทุนนี่เนื้อ50นะจดเนื้อ503086296นะกองทุนกองทุนงานศพพระราชธรรมาลังการเนศธากองทุนงานพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังการธนาคารกรุงไทยเนาะชื่อกองทุนเนศธาอ่านพอเวลาจะกดยืนยันก็พอว่าเป็นกองทุนงานของหลวงปู่ก็ถ้ามั่นใจฝั่งโอนจะถามกันก่อนเนอะ50 30
0832 862 986 50 30 862 986นะธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็จดเอาเนอะสำหรับคนที่โอ้บัตรตันหอมอินาวันที่9กันเนี่ยอ่ะยอดที่ได้ที่วัดบรรพตสถิตที่เฮารวมกันเนอะสถาอิปออีแม่ตั้งหลายได้อยู่32,230 บาท32,230 บาทแล้วก็เมื่อไปถึงวัดบุญญวาทก็มีห้องเพิ่มเติมแหมครูบาอาจารย์ก็ตรวจนับกันแหมที่ปุ้นก็ได้มาแหม 10,000 ประมาณ 10,000 บาทก็รวมกันแล้วทั้งหมดก็ได้อยู่40,000 บาทเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็อันตั้งใจว่าจะเอามอบให้สถานีวิทยุซึ่งหลวงปู่เปิ้นสนับสนุนสถานีวิทยุ 106.50 ตัวก็ได้ตัดส่วนหนึ่งเอาไว้ให้สถานีวิทยุที่แรกว่าจะอันแบ่งให้กลุ่มหนึ่งนะแต่อาตมาก็อู้กับท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์สถานีวิทยุนี่เฮามีโอกาสที่จะยังหาเงินมาช่วยอยู่เนาะเอาเป็นว่าเฮาเอาถวายเป็นกองทุนกับหลวงปู่สัก3ส่วนบ่เอ้นะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายท่านอาจารย์ใหญ่ผอ.สถานีก็บอกว่าอันเอาถวายงานศพของหลวงปู่ 30,000 เนาะสักเอ็มแหม 10,000 กว่าบาทนะแหม 10,100 เอาเป็นของสถานีวิทยุเนาะเปิ้นก็เลยมีการมอบตีอันหน้าศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่เรียบร้อยเนื้อสถานเท่ากับเขาได้ 30,000 บาทเนาะที่ถวายงานศพของหลวงปู่แล้วก็ถวายให้กับใจการเป็นการน้ำกับไฟของวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแห่ง 10,000 บาทก็เป็นปัจจัยของศรัทธาญาติโยมนะเนี่ยติปอให้หอมสิบหอมสาวหอมร้อยหอมปันกันมาเนี่ยเอาไปรวมอยู่ทีเดียวกันฮะโอ้ใจครูบาอาจารย์เป็นออกมาจากที่อื่นลูกอาตมาก็หอมส่วนหนึ่งศรัทธาญาติโยมอิปอไอแม่ครูบาอาจารย์ก็รวมด้วยช่วยกันหายหอมกันมาได้เป็นสตังค์ถวายไว้กับกิจกรรมงานศพของหลวงปู่ 30,000 กว่าบาทเนาะ 30,000 กว่าเล็กน้อย 32,000 เนี่ยศรัทธา 32,230 บาท 32,230 บาทส่วนของสถานีวิทยุ 10,000 ท่วนนะถ้าจะเอาเป็นเลขก็0000ตั้งไป 32,230คือยอดติดไรที่วัดบรรพตสถิตนะไปปุ้นได้แหม 10,000 10,000 กว่าบาทก็เอาร่วมเป็นของกองทุนสถานีวิทยุอันนี้ก็ชี้แจงให้ศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์งานนี้มีส่วนร่วมเหมือนกันกูครูกูคนเนอศรัทธาพี่น้องลำปางที่เขามาช่วยกันฮงตานนะฮงตานที่ศรัทธาเอามาถ้าตีเป็นเงินนี่เป็น 2-30,000 เพื่อนนะอาหารที่เอาเลี้ยงกันเนี่ยเอามาถวายครูบาอาจารย์เนี่ยเต็มโต๊ะเนี่ยเป็นเงินประมาณ 2-30,000 แต่อันนั้นเฮาบ่ได้ตีมาเป็นตัวเลขในการในงานบุญครั้งนี้ถ้าเฮาตีมาเป็นตัวเลขในงานบุญครั้งนี้โอ้ก็ได้แหมนักหนาสถาญาติโยมอาตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเนาะดูแลบริหารดูแลงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณศรัทธาเท่าแก่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายติเมตตาเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารเอาอาหารไปหลายท่านหลายคนเนอะก็อู้ขออนุญาตว่าอาจจะบ่าได้จำบ่ได้ทุกคนนะติเอาโรงทานไปติจำได้มีโยมแม่กาบแก้วสีอินแก้วนะโยมแม่สมใจปีบ้านใหม่โยมแม่สุขคำปันแล้วนี่หายหอมครับแม่บัวเย็นแม่บัวเย็นแม่บัวเย็นจันทบนะบันสีหมดเก้าแล้วก็โยมน้องบุญที่ราโยธานะสายงานของโยมแม่โยมแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลลูกหลานของโยมแม่เปิ้นโอ้น้ำใจนะอาตมานี่ถ้าอู้ถึงเป็นหนี้สถาญาติโยมตรงนี้นะถ้าเป็นจ้างเปิ้นมาอีน่ะติดหนี้หลายหมื่นนะสถาโยมน้องบุญธิลานี่เอาอาหารมานี่โอ้ต้องขอบคุณนักๆจนเหลือนะจ๊ะเหลือทำให้มีความรู้สึกติดดีมากนะ
คือถ้าเปิดกินบักกุ้มบักปอนี่เขาทุกข์ใจนะโอ้อาหารมดอย่างกระมดอย่างกระมดเนี่ยเขาจะทุกข์ใจแต่ทีนี้อาหารนี้เหลือโยมน้องบุญธิรานี่เอาจิ้นเนาะเอาจิ้นเปิ้นฮอดจิ้นนึ่งจิ้นนึ่งกับจิ้นอย่างจิ้นแดงๆนี่เปิ้นจะถ้าไปทอดก็เป็นจิ้นทอดเนาะเนื้อแดดเดียวกับเนื้อเอ็นในอย่างที่เปิ้นนึ่งเปิ้นอย่างเนี่ยเปิ้นเจ้าที่เปิ้นทำส่งเนาะโอ้เปิ้นทำมาอย่างสะอาดทำมาอย่างดีได้ถวายครูบาอาจารย์เปิ้นประทับใจเปิ้นทุกเปิ้นว่ากล้องตะฮื้อเนี่ยโอ้อาจารย์ถ้ากล้องนี่ก็200ถ่ายเพิ่นก็200เพิ่นเนาะอันนี้เพิ่นทําเป็นโรงทานครูบาอาจารย์ที่ถวายเพิ่นไปเพื่อจะฮื้อศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาตวยเนี่ยได้กินได้บริโภคตอนเดินทางกว่าจะถึงบ้านเนาะเพิ่นหิวเพิ่นก็จะได้กินนี่ก็เพิ่นก็ดีใจกันนะศรัทธาของโยมน้องบุญที่ลาโยธาเนออนุโมทนาบุญกับลาจิมแล้วก็อันก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสบ้านโทกหัวจ้างเนี่ยได้คุณโยมกนกพิชัยนาร่วมบุญมาตวยท่านอาจารย์พระมหานพดลกับอัตมาภาพนะท่านอาจารย์นพดลแห่มสองปันก็นะอัตมาภาพก็ได้ออกได้เปิดแห่น้อยอันนะเพราะว่าท่านได้คนเจ้าของน้องติ๊กเนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสโทกหัวจ้างกาไก่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกาไก่โทกหัวจ้างน้องติ๊กน้องวินัทนัชวีหรือเจือแต่จำได้เนอะเนอะอันเอามาเนาะก็ถามว่าตอนใดก๋วยเตี๋ยวหม้อนี่ตอนใดเสี่ยงกัดจะจ่ายเป็นใดน้องหูนะทุกปีแล้วแต่ทุกปีจะฮือน้องเตะเองอันทุกปีฮือสามปันปอก็เจ้าได้ละอันนี้ก็บอกว่าสามปันจะถูกกระแปงนะเดี๋ยววันหลังถ้าบอกว่าละเอาก๋วยเตี๋ยวมาจ่วยปีจิมสามปันได้ก็ถ้ามันมาแสดงว่ามันได้กำไรหรือว่ามันได้บุญถ้ามันมาก็แสดงว่ามันขาดทุนเนาะก็เขาหันบอกว่าเต่าฮื้อจะเอาเต่าฮื้อกับบอกนะก็เกรงใจกันแต่เอาถ้ามันขาดไปก็เป็นเรียกว่าเอาบุญไปเหี้ยนะเพราะครั้งก่อนถ้าได้กำไรก็แสดงว่าครั้งก่อนเขาก็มาเอามาคนเดียวเนี่ยเสียท่าก็มีการใช้จ่ายของเขาเนาะติ๊กน้องติ๊กอยู่ที่ถกหัวจ้างเนาะแล้วก็มีแหมหลายเจ้านะสถาโยมแม่เล็กปวารีนี่ก็เอาไก่เอาสะปะมาแม่เล็กปวารีอยู่ที่เปิดมีร้านขายป๋านะสวยงามอยู่ที่หน้าบิ๊กซีโฆษณาเห็นหน่อยนะ อุปกรณ์อาหารป๋ามีสะปะสถาเป็นร้านใหญ่อยู่ที่หน้าบิ๊กซีลำปางเนี่ยโยมแม่เล็กปวารีอินสุวรรณแล้วก็แม่น้อยอินยาสีลาไผ่แหมตั้งใดแหมตั้งบ้านนากวางนาฟานแหมเนาะบ้านนากวางบ้านนาฟานก็เอามาสรุปแล้วนี่มีนักนะสถาการตั้งเวียงเป่าแม่ขาจารย์ก็เอาลงทานกันมาแม่วิไลพรท่านอาจารย์มหาเสาแก้วหลวงปู่ด้อยนี่เอาลงทานกันมาลงทานผ่องก็เอาลงทานมาผ่องก็ห่อเข้ามาแต่ห่อเพื่อคนอื่นน่ะห่อมานักอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าโรงทานของเฮานี่ก็เหลือนะกับข้าวกับป่าโต๊ะของพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นี่สิท่าโอ้จะกินอันทั้งหลุมทั้งยกอันทั้งบนออกก่อนซ่อนกัน ตึงผลละหมากหลากไม้ตึงหน่อไม้หน่อนางหางไม้ยำหน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อมีหมดไก่ย่างไก่ย่างหาดาวก็มีชิปดาวก็มีนะ ไก่ย่างอย่างก็วิเชียรบุรีก็มีนะโอ้สถานนะอันนี้ก็คือน้ำจิตน้ำใจที่เจ้าลำปางของเฮามีกับครูบาอาจารย์ที่จัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางนำโดยท่านอาจารย์พระมหานพดลสวนเมธีก็ตว่าท่านอาจารย์พระมหาบวรวิทย์ก็เมตตามาร่วมกิจกรรมที่วัดบรรพตแล้วก็สดไปที่วัดบุญญาวัดด้วยกันอาจารย์พระมหาบวรวิทย์หลวงท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตโอ้ติดงานติดเชียงใหม่เสร็จงานติลำปูนเสร็จงานติลำปูนเดินทางเลยสถาบันได้ฉันเข้าได้เปิดมาฉันเข้าในรถตึงไปตึงกลับไปกับหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตก็จับพอดีไปถึงวัดบุญญาวาสครูบาอาจารย์ทั้งเพศก็ไปถึงพอดีได้ร่วมงานกันที่ฮั่นเนาะ
ก็ขออันขอบคุณเนอะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนแต่นครูบาอาจารย์แต่นท่านอาจารย์พระมหานพดลเจ้าของสถานที่วัดบรรพตสถิตสมภารเจ้าอาวาสท่านอาจารย์อยู่ได้2 3 4ฐานะพุทธสถานฐานะที่1เจ้าอาวาสฐานะที่2ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเป็นแม่งานของงานศพหลวงปู่ตวยแล้วก็ฐานะที่3สมมาเป็นอันพอเผยแผ่พระพุทธศาสนาหัวหน้าพระนักการรายการทุกคนในจังหวัดลำปางเนี่ยอันนี้คือท่านอาจารย์พระมหานพดลเนี่ยนะสถานเพิ่นก็ได้เมตตาอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ตลอดถึงทีมงานทุกเจ้าที่อยู่ในวัดบรรพตสถิตอิฐกันกูคนสถานเป็นตาอิฐอินดู2วันนะบ่ได้ย่างบ่ได้จังอาตมาตะคืนนี่ก็บอกตามตรงว่ายุบนะแต่คืนนี้โอ้หมอกเวลานี้นี่เจ็บหัวหมอกเจ็บหัวซะหน่อยนี่โอ้ไหวแล้วก็เลยเข้าไปพักก่อนเอาไปเอามากลางดึกมาเจ็บขนาดนักเสียทาเจ็บจนพอเป็นเปี้ยแต่คืนกดมาได้ลูกมาเสาะกล้วยมากินเหี่ยแกนนำยาไป2เม็ดโอ้นอนแหบปุแหบไปนอนบนนั้นต่างบนเตียงบ่ได้จนล้นมาการนอนตั้งหลุมสถานมันเจ็บมันปวดขนาดนะแปลกเหมือนกันเจ็บหัวบริเวณเจ็บรุนแรงหรอกแต่คือนี่เหี้ยแตกเหี้ยแตกมันหมูเป็นอย่างเหมือนกับเป็นอาการเตียนมาได้กินกาแฟกุเตือนนั่นน่ะเวลาลืมกินฉันกาแฟนี่เจ็บหัวแบบนั้นแต่คืนก็เจ็บแบบนั้นแต่ว่ามันกุเตือนมันได้เป็นย้ำดึกอย่างเอียสถานเนาะก่อนเจ็บหัวขนาดรักฉันยาก็คิดว่าโอ้วันนี้จะยมแอบแอบก็เป็นไข้เป็นเมื่อยแต่ก็ยังลุกมาทำการทำงานได้เนาะก็ขอบคุณนะวันนี้ก็โอ้เกี่ยวกับงานตะวันเนาะซ้ำแหมน้อยนึงมันแล้วใจตะวันนี้แล้วก็ขอบคุณไปยังสถาทุกท่านทุกคนที่หายหอมมานะอาตมาเคารพนะถือในน้ำใจของน้อยอกหมองใจเนออีท่านอาจารย์มาล่างว่าอีแม่มหอมกะเที่ยวนี้มันก็หลายรอบแกล้ําไปเนี่ยกะเข้าว่าสากะที่นี่นี่มีการมีงาน 2-3 ครั้งนี่อีปออีแม่ก็ช่วยมาตลอดอาตมาเองทําเองสนองงานคือเปิ้นอย่างถ้าคิดเองทําเอง2งานที่ผ่านมาอาตมาก็เกรงใจศรัทธาญาติโยมขนาดนักแล้วเนาะอย่างวันนี้นะศรัทธาญาติโยมความจริงก็ขอบอกน้อยก็แล้วกันเพื่อศรัทธาจะเอาบุญด้วยกันนะก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าของสตางค์ทุกคนได้รับทราบไปที่ไหนศรัทธาญาติโยมหันอาตมานะบางคนอาจจะบ่เข้าใจเนาะบางคนที่เพิ่นบ่ฮู้จักหมู่เฮานี้เพิ่นอาจจะบ่เข้าใจว่าศรัทธาอันจะได้ท่านอาจารย์สมชาติเอาสตางค์ใส่ยามหมดเนี่ยอันเพิ่นบอกเพิ่นจะบอกว่าอันนี้ของท่านอาจารย์ส่วนตัวเนอะกับน้ํากับไฟเนอะอาจารย์อันนี้ส่วนตัวเนอะถ้าส่วนตัวอาตมาจะต้องเอาใส่ยามไว้ก่อนเพราะอย่างสถามันจะปนครับที่เพิ่นว่าอันนี้อีแม่หอมกระเบื้องอันนี้แม่หอมนั่นหอมนี่สมมุติว่ามีงานพระป่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะเพิ่นจะหอมเพิ่นจะหอมพระป่าน่ะจะถามว่าไอ้นี่ไอ้แม่พระป่าเขียนแล้วยังหน้า2เป็นพระป่าเอาใส่ที่พระป่าเอาไปประกาศนะฮะอันนี้ท่านอาจารย์อีแม่หอมส่วนตัวนะก็บอกก็เก็บใส่ยามนะส่วนใหญ่จะบอกอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวใส่ยามบางคนนี่เปิ่นหันไกลอาจจะบอกฮู้ว่าเอ๊ะอาจารย์สมชาตินี่เก็บสยามเต็มยามบ่ใจนะสถานแล้วก็วันนี้จะขอบอกว่าสตังติศรัทธาญาติโยมให้หอมมานั้นอาตมาก็เอาไปสร้างบุญต่อเรื่อยๆนะบัดได้เก็บไว้เป็นของใจส่วนตัวนะใจส่วนตัวก็มีผ่องตามที่ศรัทธาเปิ่นบอกว่าเอาใจส่วนตัวตั้งแต่ก็ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอย่างต่างๆตลอดถึงซื้อยุกซื้อยาเวลามีปัญหาสุขภาพเดินตากเดินทางเติมน้ำมันจ้างคนขับรถก่อใจส่วนที่สถาอีปอหอมนะวันนี้ขออนุญาตว่าสตังที่สถาหอมมาอาจจะมาจะเอาไปทำบุญนะทำบุญให้กับในหลวงนะในหลวงรัชกาลที่9ซึ่ง
ครบรอบวันที่พระองค์สวรรคตในวันที่13อาตมาเคยเกริ่นไว้แล้วพ่องละว่าจะไปเอาพระป่าไปช่วยที่ศูนย์สงเคราะห์คนชราเปิ่นว่าศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอีกอ่ะ8จังหวัดภาคเหนือซึ่งอยู่ที่นิคมกิ่วลมเนาะไปตางแพะหนองแดงเนี่ยสถา จะมีศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่หั่นเปิ่นก็ส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เอาเปิ่นมาคือตีเลี้ยงผู้สูงอายุตีเปิ่นเฒ่าเปิ่นแก่แล้วมาเหมือนกับว่ามาอยู่หั่นก็รอจนเปิ่นเสี่ยงชีวิตอ่ะบางคนก็เปิ่นตายไปแล้วก็เอาเปิ่นไปทำศพที่บ้านบางคนก็บ่เอาศพอีหยังซะนะพอบ่เอาปุ๊บเจ้าหน้าที่แถวนั้นพอหมดเวลาแล้วเปิ่นก็ทำการเอาไปชาปนกิจศพตามพิธีทางศาสนาแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือเอาง่ายๆว่าเปิ่นบ่มีทุนเนาะในเรื่องของโรงศพก็เรื่องของพิธีต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเปิ่นก็เลยอุปารภฟังอาตมาและญาติโยมได้รับทราบก็อินดูเปิ่นก็เลยว่าจะมีคนบริจาคโรงศพมาก็เอาไปฮือเปิ่นเอาไปฮือเปิ่นต่อไปอนาคตตั้งหน้าถ้าแล้วก็ไปฮือเปิ่นแล้วก็กลายเป็นว่ามีปัญหาในส่วนถึงบ่มีที่เก็บซะทะเพราะมีที่เก็บบ่เอาไปตั้งไว้หิมเรือนนอนที่เปิ่นอันเหมือนกับโรงพยาบาลเนาะเปิ่นมีเรือนนอนสำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้คนที่ป่วยน่ะเอาไปตั้งไว้ข้างๆหั่นน่ะมันก็เหมือนเป็นล้อใส่เปิ่นก็ใจอ่อนเนาะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็เลยว่าโอ้อันต้องแปลงที่เก็บที่อย่างคือมันมีชิดคือมันอย่างน้อยมันบ่อุจจาตายนะซะทะก็ได้ไปอู้กับหัวหน้าชื่อว่าหัวหน้าแน่นเนาะเป็นภรรยาของท่านนายอำเภอเมืองปานเปิ่นมาเป็นหัวหน้าอยู่ศูนย์ท่านก็อู้กับดูอู้ได้เปิ่นเปิ่นว่าโอ้ดีแล้วท่านอาจารย์ถ้าเมตตามาช่วยเนาะอาจจะใช้งบประมาณสักเท่าใดเปิ่นก็ว่าสัก 30,000 นี่เนาะโอ้อาตมาว่า 30,000 พอกะสัก 50,000 บาทนี่เนาะก็ได้อู้กับโยมแม่จันจันสิริดวงคำปันโอ้ยอมแม่จันสิริดวงคำปันก็ไปโพสลงใน Facebook สถาญาติโยมเพิ่นก็มีสายบุญของเพิ่นเพิ่นก็ให้ฮ้อมาได้รู้สึกว่าจะได้10,000ปลายเนี่ยสถาโยมแม่จันเพิ่นก็เลยพอดีเพิ่นทำธุรกิจเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเนาะก็ได้ขายที่ดินขายบ้านเพิ่นก็เลยเอามาฮ้อมแห่ม 20,000 ก็ได้อยู่ 30,000 ปลาย 40,000 น่ะสถาอาตมาก็ว่าโอ้เป้าหมายก็อยากจะให้เปิ่นสัก 50,000 วันนี้ก็เลยได้ไปถอนสตังมา 10,000 บาทแต่ว่าจะเอาไปทำบุญไปเปลี่ยนพระป่าเนี่ยเอาต้นพระป่าไปแล้วทำบุญในวันนั้นหลดไปแอวหาคนเฒ่าคนแก่ตัวในวันที่13นะวันที่13อาตมาจะเดินทางจากวัดบรรพตสถิตไปสัก 9:00 วันที่13นี้จะไปตานพระป่าก็เหมือนกับอุทิศบุญคือกับไปทำบุญคือกับในหลวงราชการที่9พ่อหลวงพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยของเฮาเนาะเป็นช่วงนี้ก็ช่วงเปตพีช่วงตานคือคนที่เฮาฮักอยู่ก็เท่ากับว่าในหลวงเป็นคนที่เฮาฮักทำบุญหาเปิ้นศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่อยากจะร่วมบุญด้วยกันจะไปด้วยกันวันนั้นก็ได้เนาะหรือว่าอยากจะร่วมบุญมาให้เฮาให้หอมมาก็สุดแท้แต่ติศรัทธาญาติโยมจะทำบุญมาแต่ว่าอย่างใดนะติผ่านมาติศรัทธาญาติโยมหอมกับอาตมามาอันนี้ใจส่วนตัวเนอะใจส่วนตัวเนี่ยสตังติหมื่นติจะเอาไปหอมแบบเนี้ยคือสตังของศรัทธานะเนอะก็อีป่ออีแม่ยกมือไหว้ไปมือสาอนุโมทนาเอาบุญก็เป็นบุญของอีป่ออีแม่ทั้งหมดเนาะก็ขอบอกคือได้รับทราบวันที่13นี้อาตมาจะไปทำบุญที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าพัฒนาผู้สูงอายุ8จังหวัดภาคเหนือซึ่งมี80กว่าคนส่วนใหญ่ก็ลำบากทั้งนั้นน่ะที่นิคมสร้างตนเองกิ่วล้มเนาะศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมบุญอย่างใดนี่ก็ติดต่อหลังไม้เอ้าหน้าไม้ค่อยคู่กันเรื่องอื่นมีเวลาแห่ม10นาทีเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาโอ้ขอบคุณโยมแม่คุณปราณีโยมแม่ซอคุณกับนมัสการเจ้าข้าท่านอาจารย์วันที่13นี้แม่จะไปทำบุญพระป่าโดยโอ้ยสาธุอีแม่สาธุเนอะโยมแม่คุณปานีสิบปางแม่ซอคุณเนาะเจ้าของร้านเซ็งหวดอีกันเนาะถ้าจะแม่นะโยมแม่
ถ้าฟิตสุมาอภัยนะเปิดขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ความสวยความงามนะช่างตัดผมช่างเสริมสวยจะหู้จักร้านเปิ้นดีส่องหวดส่องหวดพาณิชย์เนาะตีแถวลิงจันหวันสถานยอมแม่จะไปตุยว่าขอบคุณยอมแม่เอ้าสถาน0808844173ได้สัก 2-3 สายก็ยังแฟนแล้วกันเนาะวันนี้อูหนักไปหน่อยเนาะเปิ้นปั่นว่าอูสถานก็เวลาโทรก็น้อยไปหน่อย0808844173ขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีบางของก็มาติดตามทาง YouTube นะ YouTube เพิ่นก็มีออกนะอาจจะไปร่วมพระป่าช่วยเจ้านะโยมแม่อมนวันก็เช็คมาเจริญพรแม่ย่าแม่ย่าเล็กตาวาลีผ่านมาหาเจ้าแม่ลงไป500เน้อแล้วแม่จะโอนเฮ้ออ๋อเจ้าได้ๆๆสาธุแม่แม่บ่ไปนะอ๋อจ้ําแม่ไปแล้วแม่ลาแม่ไปให้โอ้เจ้าแต่ก็เฮาก็ไปก็กัดอกแม่กัดอกน่าจะแม่ไปหลายเที่ยแล้วแม่ให้คุณเที่ยแม่บ่ไปแม่อาหารโมราติที่ทานว่าเอานมเอาขนมไปให้เพิ่นนั้นเพิ่นกินนมกันนี่แม่เอานมเอาอาหารไปให้เพิ่นรับได้แต่ปัจจัยสตางค์นี้ก็เอาไปหอมแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพิ่นมีกรรมการดูแลครับเจ้าแม่สัตว์ตู้ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่นะอยู่ดีมีสุขเลยเนอะอันนี้ในตานตีเก็บลงศพตีเก็บหยังอย่างนี้เหมือนกับเฮาได้ตานหีบศพน่ะเนาะแม่เนาะสาธุขอต่อจะตาให้แม่และครอบครัวอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะสาธุเจ้าไปเจ้าแม่ยาสัตว์ตู้สาธุแม่ย่าปาวลีแม่เล็กปาวลีอินสุวรรณเจริญพรแม่ย่าสิมมุนีแก้วแม่ย่าปาวลีแม่เล็กปาวลีนี่แม่ปิดวิทยุกันโอ้บับปิดอ่ะอันนี้จมเพื่อฟังเห็นหน่อยแม่ย่าสิมนี่โทรมาจัดมัน